สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอร์ดสปส.เห็นชอบลดส่งเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33จากเดิมฝ่ายละ5%เหลือฝ่ายละ2.5%ของค่าจ้างผู้ประกันตนและผู้ประกันตนมาตรา39เหลืออัตราเดือนละ216 บาทเป็นเวลา3 เดือนในงวดเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564ส่วนงวดเดือนกันยายน2564เป็นต้นไปให้ส่งเงินสมทบอัตราเดิมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์โควิดในระลอก3ทั้งนี้จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ภายในสัปดาห์หน้านายสุชาติกล่าวต่อว่าการลดเงินสมทบในครั้งนี้จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อนายจ้างและผู้ประกันตนนายจ้างจำนวน 485,113 รายผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน 11,164,384 คนและผู้ประกันตนมาตรา39จำนวน 1,832,500 คนสามารถนำเงินสมทบที่ลดลงไปใช้จ่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2564รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,163 ล้านบาทอันเป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตนส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้นและเป็นการรักษาระดับการจ้างงานของนายจ้างอีกด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ